สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระติกแซนร้องอัยการสูงสุดขอสั่งคดีขึ้นศาลโดยเร็วเตรียมฟ้องเท็จเอาผิด2คนเมื่อวันที่7กรกฎาคม65ที่สำนักงานอัยการสูงสุดแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์และนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดโดยมีนายกฤษดากสันติกุลรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้รับหนังสือนายวิวัฒสมบัติหลายทนายความกระติกบอกว่าการยื่นหนังสือวันนี้เป็นความประสงค์ของผู้ต้องหาทั้งหมดและเป็นสิทธิที่จะร้องขอความเป็นธรรมเพราะอยากพิสูจน์ตัวเองต่อสังคมให้รับรู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดตามที่ถูกสังคมพิพากษามาหลายเดือนเมื่อช่วงเช้ายังไม่ได้ทราบว่าจะเลื่อนฟังคำสั่งเป็น3สิงหาคม65และมองว่าเรื่องคดีที่ได้ยื่นหนังสือเพื่อให้รับพิจารณาและให้เร่งรัดในการทำสำนวนเพื่อฟ้องผู้ต้องหาเองทั้งหมดโดยเร็วเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพิสูจน์กันในชั้นศาลว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนายพรศักดิ์กล่าวว่าส่วนที่มีการนำคดีไม่ฟ้องอาจใช้สิทธิในการฟ้องกลับผู้ฟ้องเท็จที่ดำเนินการฟ้องโดยศาลจะพิจารณาอย่างไรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจการร้องขอความเป็นธรรมวันนี้ไม่ได้กล่าวโทษอัยการแต่ผู้ต้องหามีสิทธิร้องขอความเป็นธรรมให้ทำคดีโดยเร็วเที่ยงธรรมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าทำไมผู้ต้องหาต้องถูกสั่งสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าควรให้โอกาสและให้สิทธิบ้างดังนั้นเมื่อมากระทบสิทธิผู้ต้องหาจึงต้องออกมาปกป้องสิทธินางสาวอิสรินหรือกระติกกล่าวว่าส่วนประเด็นที่คุณแม่พนิดาถอนฟ้องคดีฆาตกรรมเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้านี้ก็เป็นสิทธิของแม่เราก็ตั้งรับว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรซึ่งต้องคุยกับทีมทนายอีกครั้งส่วนตัวอยากเป็นจำเลยไม่ใช่มาขอตรวจสอบอีกเพราะโทรศัพท์เราไว้ใช้งานขาดไป1วันก็ร้อนใจเพราะเป็นของจำเป็นขนาดนี้ประเด็นงอกมาไม่จบสิ้นซ้ำซ้อนเรามีสิทธิปฏิเสธมาให้ตรวจดูโทรศัพท์ตามรัฐธรรมนูญแซนกล่าวว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเป็นวัตถุพยานแต่แรกแล้วขณะนี้มีแต่เรื่องส่วนตัวรู้สึกเบื่อกับคนที่ขุดคุยซ้ำซากไม่จบสิ้นอยากให้ตำรวจดำเนินไปตามหลักการและเหตุผลไม่ใช่ตามกระแสสังคมหลังจากนี้จะดำเนินการให้ถึงที่สุดกับคนที่ชอบละเมิดขณะนี้มี4รายหากผิดควรออกมาขอโทษและเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังพร้อมขอให้บุคคลที่ออกมากล่าวหาตนเองเก็บหลักฐานทิพย์ไปโชว์ในเมืองทิพย์ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ